เมื่อช่วงที่แล้วเชฟโอได้โชว์หลักฐานเท็จซึ่งก็คือป้ายเตือนพนักงานช่วงนี้เรามาดูกันว่าหลักฐานของเชฟโบและเชฟเบนจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับครับเชฟโบครับหลักฐานของคุณคืออะไรก็มีแผ่นนี้เหมือนกันหมดเลยหลังปิดร้านล้างหม้อหุงข้าวด้วยน้ำส้มสายชูทุกครั้งเพราะอะไรอ่ะครับมันส้มสายชูคือหม้อหุงข้าวคือถ้าปล่อยไว้มันจะบูดถ้าเสร็จปั๊บมันก็จะหุงอีกมันจะบูดอีกหม้อหุงข้าวมันบูดได้ยังไงพี่คือเวลาทิ้งไว้ข้าวครับอย่างที่ร้านเราจะมี2ใบเนาะใบใหญ่แล้วก็จะสลับกันหุงทีนี้พอหุงเสร็จก็ยกมาหน้าร้านมาตักเสิร์ฟนะครับทีนี้เวลาอยู่หน้าร้านเนี่ยมันใช้เวลาอยู่เยอะครับเวลาเราบดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาไปล้างก่อนแต่ทีเนี้ยถ้าเราล้างธรรมดาเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่ข้างในมันจะทําให้มีกลิ่นติดหม้อครับกลิ่นบูดกลิ่นหม้อใช่ๆครับก็เลยต้องล้างด้วยน้ําส้มสายชูฆ่าเชื้ออันนี้ทําเหมือนบ้านผมครับเขาพูดถูกครับใช่พี่ทําน้ําส้มสายชูใช่ทําทุกครั้งอย่าให้หม้อบูดถ้าหม้อบูดมันก็จะบูดตลอดเออจริงๆมีคนเขาบอกว่าถ้าหม้อมันบูดนะบูดตลอดมันจะบูดอยู่เรื่อยๆมีกลิ่นเออแปลกคนทําหน้าที่ทําความสะอาดกี่คนล้างจานคือลูกจ้างมันมี5คนสลับกันใช่ครับมี7รวมผมกับแฟนด้วยครับครับติดที่ไหนฮะติดหลังร้านตรงที่เราหุงข้าวครับมันหล่นอยู่บ่อยๆเหรอฮะมันก็โดนกระแทกกระทันบ้างครับพี่ครับอันนี้มันเหมือนแบบฟึบไม่มันอยู่ตรงเหมือนเมคเก่าแต่จริงๆมันก็ของใหม่แล้วมาทําให้มันขับเออใช่แต่อันนั้นดูเก่าๆจริงๆนะอันนั้นแล้วก็ยี่กินยับๆสักนิดนึงไม่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าคน5คนบอกกันก็ได้ไหมต้องแปะไม่บางทีมันรีบครับพี่บางทีมันรีบแล้วมันวิธีการบอกไว้การบอกไว้ด้วยอักษรเป็นคำชับเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นหลักฐานในกฎบริษัทอ๋อบอกแล้วนะถ้าไม่ทำติดนานยังครับเนี่ยก็นานแล้วครับพี่แต่ว่าต้องซีดนะคือมันไม่ได้โดนแดดโดนอะไรครับเอาละครับเชฟครับหลักฐานของเชฟคืออ๋อเหมือนกันเลยนัดกันมาป่ะเนี่ยห้ามอะไรเนี่ยห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร้านเป็นเพราะอะไรบอกพนักงานอันนี้พนักงานเหรอใช่ค่ะพนักงานอ๋อไม่ใช่แขกไม่ใช่แขกแขกได้แขกก็มีขายไหมที่ร้านไม่มีค่ะอ๋อไม่ขายที่ร้านไม่มีไม่ขายด้วยเขาที่ร้านไม่มีแอลกอฮอล์ขายใช่ค่ะเลยห้ามพนักงานนำเข้ามากินด้วยใช่ค่ะนี่คือแสดงว่าห้ามเฉพาะพนักงานใช่ไหมเออจริงๆก็แขกด้วยนะคะห้ามลูกค้าด้วยไม่เหมือนกันด้วยแต่หมายถึงว่าถ้าลูกค้ายืนยันจะมาขออนุโลมได้บ้างนี้เหรอหรือยังไงส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิเสธไปก่อนตั้งแต่แรกค่ะรักษาศีล5เพื่อไปกินข้าวตรงมืออะไรอย่างงี้ป่ะคือทํามาเหมือนกันหมดเลย3แผ่นหรือว่ามันอีกทั้ง3โต๊ะไม่ได้ไม่ต้องมีอร่อย1โต๊ะมันต้องมีอร่อยโต๊ะนึงแต่อันนี้ดูใหม่สุดเลยนะเออจริงเพิ่งติดได้2เดือน2เดือนเองหรือว่าได้ยับทำไมต้องยับผมไม่เข้าใจอ่ะผมเป็นคนแบบว่าถ้าติดอะไรพวกนี้ถ้ายับนะผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใช่ไม่หรือว่าได้ตัวอย่างจริงมาอันนึงแล้วอีก2อันทำให้เหมือนเลยต้องอันไหนจริงก่อนทำให้ดูเก่าอันไหนจริงก่อนคือทำอันนี้ดูปลอมอันเลยแต่ตอนนี้ผมลังเลแล้วผมคิดว่าพี่โอน่าจะไม่หลอกละทำไมอ่ะเพราะของพี่โอเนียนสุดนะจริงโอ้ยพี่โอเนียนสุดถ้าพนักงานแบบอันนี้มันเนี้ยเหมือนติดบอกพนักงานแล้วถ้าพนักงานแบบว่าแบบโอ้ยเอามาอยู่เรื่อยๆติดแอลกอฮอล์เหมือนพี่เท่งอย่างเงี้ยทำไงเราจะเฮ้ยรู้ไหมไหนไม่ติดฮะไม่ติดสังสรรค์ทุกคืนนั่นเองเหมือนโกเล้งบอกว่าเราไม่ได้ชอบรสชาติของสุราเราชื่นชอบในบรรยากาศของการร่ำสุราถูกต้องแล้วรับกี่คนร่ำแล้วแต่บรรยากาศก็เพื่อนกลับหมดแล้วเขายังนั่งอย่างนี้นะนี่กินน้อยแล้วเนี่ยคุณเองกินน้อยกินคนเดียวกินน้อยคนเดียวเมียงอนอยู่ใช่เปล่าเดียวเกลียดมันใช่ป่ะเนี่ยร้านเลยเออเหมือนกันเลยอ่ะทุกคนเอาละสิลำบากใจละแต่ยังไงก็ต้องเลือกครับเรียกว่าป้ายเตือนพนักงานของเชฟทั้ง3คนดูไม่น่าไว้ใจเลยนะครับดูไม่ออกเลยว่าหลักฐานของใครจะเป็นหลักฐานจริงต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่านักชิมของเราจะเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่ไปลุ้นกันต่อกับการจองโต๊ะครั้งที่2ครับสิบวินาทีจองโต๊ะครับ
เฮ้ยมีลุกขึ้นมาไหมเฮ้ยเฮ้ยลุกเว้ยมีลุกเฮ้ยลุกเว้ยเฮ้ยลุกเว้ยมีลุกเฮ้ยลุกเว้ยเฮ้ยมีการลุกเว้ยอ้าวถามก่อนเลยปอยจริงๆคุณตั้งใจจะมาโต๊ะไหนอยากไปโต๊ะเนี้ยอยากไปโต๊ะ2ใช่แต่โต๊ะ2ไม่ยอมลุกเลยไม่ยอมลุกนั่งนั่งนึกว่าเป็นเทวรูปอยู่นิ่งมากแล้วไม่แล้วกลัวคนอื่นไปแย่งมากเลยนะไม่ลุกเลยอ่ะอันนี้ปรับเปล่าได้ไหมทั้งสองคนเลยไม่ได้คือไม่ลุกเลยเพราะบอกว่าเริ่มก็ยังนั่งเฉยเปล่านั่นแหละอยากได้โต๊ะสองอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องลุกขึ้นมาให้แบบว่าเขาแย่งหน่อยแสดงจุดยืนไงไอ้แสดงจุดยืนรู้แต่มีน้ำใจให้เพื่อนๆที่มาเล่นเกมด้วยกันสิครับคุณมีน้ำใจคุณขยับก้นสักนิดนึงเพื่อแบบว่าหลอกเลยก็ได้แต่ที่คุณนั่งแช่เลยอย่าลืมนะถ้าโต๊ะนี้ยี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเนี่ยแล้วไม่มั่นใจโต๊ะหนึ่งผมสังเกตแววตาว่าเอ๊ะน่าจะใช่ของจริงนะพี่โอเนี่ยเพราะคนทำอาหารเนี่ยต้องทรงแบบนี้ถ้าคุณแท่งลุกมาไหมมามาเมื่อกี้ผมดูเขาไม่ลุกเลยก็คือโต๊ะนี้คุณให้อันดับหนึ่งแล้วโต๊ะนี้อันดับสองโต๊ะสามคือตัดทิ้งแล้วโต๊ะสามนี่ทิ้งแล้วโอเคเป็นว่าวิธีการคุยของพี่โออ่ะเขาดูชัดเจนแล้วเขาดูแบบว่าดูของจริงอ่ะว่าเป็นเชฟจริงในการจองโต๊ะครั้งที่2มีการเปลี่ยนโต๊ะจองเกิดขึ้นแล้วครับซึ่งก็คือคุณออยที่สลับโต๊ะกับคุณโหน่งและคุณเบนส่วนคุณเท่งและคุณลิฟก็ยังคงมั่นใจกับโต๊ะที่2เป็นอย่างมากจนไม่ยอมลุกออกจากที่นั่งกันเลยครับแต่โต๊ะไหนที่จะเป็นโต๊ะอร่อยกันแน่ต้องไปสืบกันต่อกับช่วงนี้กลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งนะครับตามสั่งก็คือเราจะมีวัตถุดิบหลักนะครับเป็นโจทย์ให้เขาแล้วเขาก็ทำเมนูอะไรก็ได้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของกล้วยน้ำวานะครับจะเป็นสุกเป็นดิบแล้วแต่เขาจะเลือกนะครับผมกล้วยนะพี่โอจะทำตามสั่งอะไรครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูถุงทองค่ะถุงทองถุงทองไส้กล้วยปกติถุงทองเนี่ยมันเป็นไส้เนื้อสัตว์ใช่เขาก็จะไส้เหมือนปอเปี๊ยะค่ะเหมือนปอเปี๊ยะทอดอ่ะเขาจะใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาอะแดปเพราะว่าทางรายการบอกว่าให้เป็นกล้วยเราก็เป็นกล้วยแต่เราใช้กล้วยแบบห่ามนะคะเราไม่ได้ใช้กล้วยแบบสุกกล้วยเนี่ยเป็นอยู่ในอาหารข่าวด้วยนะครับในแกงในอะไรก็ประเทศไทยเราใช้อยู่แล้วนะครับมาดูนะครับเฮ้ยดูดีถุงทองนะครับผมมีขายที่ร้านไหมที่ร้านไม่มีขายค่ะไม่มีขายด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะก็มันก็คือเมนูถุงทองอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเรามาเปลี่ยนเป็นไส้กล้วยก็มันก็ไม่ได้คือรูปแบบถุงทองเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ละใช่ค่ะโอเคงั้นวันนี้จะทำอะไรให้พวกเราดูอันนี้เราก็จะผสมไส้ให้ดูครับค่ะเพราะจริงในนี้มีไส้ด้วยเหรอฮะไก่อันนี้ไก่หรือหมูอันนี้เป็นไก่ค่ะไก่ใช่เป็นเพราะว่าอย่างถ้าเราใช้อกไก่หรือใช้เนื้อไก่ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็จะทานไม่ทานหมูแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้อกไก่เหรออกคนไอ้ตัวนี้ไรเอาผสมเลยผสมโอเคค่ะก็อันนี้นะคะอันนี้เราก็จะเป็นเนื้อไก่นะเราก็ใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นเมนูหลักนะคะถามว่ากล้วยเนี่ยจริงๆแล้วพอผสมเสร็จต้องเอาไปบดฮะต้องจริงๆแล้วพอเราผสมเสร็จแล้วมันต้องมีแบบเครื่องบดด้วยเอาไปบดด้วยเหรอใช่ค่ะให้มันเข้ากันเพราะว่ากล้วยเดี๋ยวมันเป็นชิ้นๆนี้มันจะห่อไม่ได้อ๋อกล้วยกล้วยบดเหรอเอากล้วยไปบดเหรอครับแค่นั้นแค่นี้พอละโอ้อันนี้ทำจริงๆหรือว่าค่ะเขาดูคล่องแคล่วนะเขาทำอาหารเป็นนะนั่นสิเพราะว่าอันนี้ค่ะเพราะกล้วยมันจะยังไงมันจะห่อไม่ได้ค่ะจริงๆมันจะมีเครื่องต้องไปบดต้องละเอียดกว่านี้ใช่อ้าวโอเคระหว่างที่เขาบดทำนี่เราชิมกันดีกว่าเชิญแจกอุปกรณ์เลยฮะเห็นวิธีการผสมไส้ของเชฟโอแล้วดูคล่องแคล่วทีเดียวนะครับแต่รสชาติของเมนูถุงทองจะออกมาเป็นอย่างไรไปชิมกันครับเฮ้ยหอมอ่ะไม่กินจิ้มเหรอหอมมากอร่อยอ่ะใช่อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยแต่ต้องจิ้มแห้งจิ้มดีกว่าเฮ้ยนี่หนูเพิ่งเคยกินที่มันใส่กล้วยนะทุกทีหนูกินใส่หมูสับอ่ะอร่อยนะอร่อยอ่ะกว้างๆค่ะพี่ออยนั่นแหละพี่เท่งไม่กินเหรอขอสักคำได้ไหมคะ
คำว่าทำเองไม่ใช่เหรอไม่บอกขอสักคำได้ไหมคำว่าไอ้เหี้ยนี่ผมยังไม่ได้ใช้ช้อนนี้นะไอ้หยอกหยอกอร่อยเลยนะนี่โอเคไหมโอเคอร่อยมากครับอันนี้ไปไหนอะพี่ด้านนี้ด้านนี้อันนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวหมดเลยขออีกอันสุดยอดนะครับถ้าเชฟตัวจริงทำเองถ้าเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้เอาละครับเชฟโบ้นะครับหลักการเดียวกันเลยก็คือกล้วยนะครับเชฟโบ้ทำตามสั่งคือแกงเผ็ดกล้วยครับแกงเผ็ดกล้วยเป็นคนที่ชอบไม่เคยกินเออมาดูใส่ไก่เหรอคะกล้วยบวชชีอะไรป่ะแกงกล้วยไงกล้วยเฮ้ยชิ้นใหญ่เลยเนี่ยนึกว่าชิ้นเล็กแต่ก่อนจะลองเขาจะโชว์อะไรสักอย่างเออจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะโชว์หั่นกล้วยกับล้างกล้วยครับหั่นกับหั่นกล้วยล้างกล้วยมันยากตรงไหนเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่เอ้าไม่เชิญเลยฮะเชิญเลยนะครับครับเอาแล้วไม่ปอกเปลือกปอกอะไรหรอเดี๋ยวปอกที่หลังครับเพราะว่าถ้าปอกก่อนเนี่ยมันจะเลอะมันมียางครับไม่นะบ้านหนูเขาปอกก่อนแล้วก็ใส่ถุงมือเลยกลัวยางเรื่องอะไรก็อันนี้ในรายการเขาให้ใส่ถุงมือปกติจะไม่ได้ใส่กันใครเป็นคนใครเป็นคนจังเนี่ยคุยอะไรดูนะเขามีมีดเยอะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็ปอกครับเนี่ยมันก็เป็นเสียเวลาปอกอีกใช่ครับแล้วก็อันนี้น้ำอันนี้จะใส่เกลือไปแล้วเพราะว่าเวลาปอกกล้วยมาเนี่ยมันจะมียางใช่ไหมครับเราเอาไปล้างในน้ำเกลือครับมันจะเอายางออกแล้วก็ทำให้ตัวกล้วยเนี่ยมันเฟิร์มมันจะไม่เละมันจะไม่ดำแล้วก็ไม่ดำใช่ครับเพราะงั้นเราต้องซื้อเกลือติดไว้ล้างกล้วยจะได้ไม่ดำที่เขียนตอบแต่คนทำอาหารเนี่ยนะเขามีเสน่ห์นะกล้วยพ่อกล้วยชิมดีกว่าได้มาพวกเราวิธีการหั่นและล้างกล้วยของเชฟโบจับผิดได้ยากจริงๆครับแต่รสชาติของเมนูแกงเผ็ดกล้วยจะออกมาเอาอร่อยหรือไม่ต้องไปชิมกันครับใช่ครับใส่กะทิเป็นแกงกะทิทำห่ามบ้างหรือว่าดิบหรือว่าเป็นกล้วยห่ามดิบครับห่ามดิบก็คือเน้นห่ามแล้วค่อนข้างไปทางดิบแข็งๆใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ห่ามสุกมันจะเละไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรก่อนเลยเข้าไปในอย่างนี้เลยจับแกะแล้วก็ลงไปเลยนี่กล้วยก็คือพอเราจะทำเนี่ยเราก็เอาพริกแดงอะครับไอ้พริกแกงนะครับไปคั่วในกระทะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่หัวกะทิแล้วก็ตามด้วยกล้วยแล้วก็ใส่หางกะทิแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลากับเกลือแต่ผมว่าหมูกับน้ำตาลมันอร่อยมันมีความหนึบของกล้วยอ่ะเจ๋งอ่ะถ้าทางเขาจะถนัดพวกแบบผัดเผ็ดๆกับกะเพราหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นทางแนวเขาก็เป็นในเวเดียวกันแล้วสุขภาพด้วยนะผมจะบอกให้มันขนาดเนี้ยนะไม่พูดเองเราวันไหนแบบไม่อยากกินเนื้อสัตว์อ่ะเนี่ยวันนี้ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นแกงเผ็ดที่อร่อยถือว่าเป็นแกงเผ็ดที่รสชาติดีมากคือแกงเผ็ดเนี่ยมันชื่อแกงเผ็ดนะแต่มันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้เผ็ดมากถ้าเชฟตัวจริงทำเองเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้พี่เบนนะครับผมหลักการเดียวกันคือกล้วยทำเมนูตามสั่งอะไรครับห่อหมกย่างค่ะห่อหมกย่างใส่กล้วยใส่กล้วยลงไปทำเมนูยากมากเลยเนาะหมายถึงว่ากล้วยแทนปลาเหรอฮะเอากล้วยผสมเนื้อปลาค่ะอ๋อมีอยู่ด้วยใช่เฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีนะแล้วจะทำยังไงจะนี่จะห่อให้เราดูนะก็แปลกดีนะผมว่าแปลกแต่น่าทานแต่เขาดูแบบว่านี่นะเขาดูตื่นเต้นนะดูดิกว่าแต่เขาจะหยิบอะไรอันนี้ใส่ใบกะเพราด้วยเหรอฮะใบโหระพาเขาก็ใส่เยอะแน่เช็คเนี่ย
แต่หน้าตาพี่น่าทำงานธนาคารหนูว่าแพสัตว์เหมือนที่พี่ลิงบอกจริงเอาดูดิเคยมีสองอาชีพครับเนี่ยมันอย่างหน้าตาพี่โอหน้าขายเพชรขายพลอยเออใช่ใช่ใช่อย่างพี่โบนี่หน้าพวกเป็นพวกประเภทดูหมอเนี่ยดูฮงจุ้ยทำไมใส่แค่นี้เองเหรอครับเออไม่ใส่แค่นี้ไอ้นี่ใส่ตั้งเยอะใช่เขาลองให้ดูอ๋อทดลองให้ดูอ๋อเหรอทุเรศอ่ะพี่เบนน่ะโอ๊ยถ้าขอขนาดนี้ผมเปลี่ยนโต๊ะนะต้องขอแบบนี้ผมเปลี่ยนโต๊ะเลยนะใช่ให้ดูแต่กลัดเป็นกลัดเป็นเฮ้ยเขาก็ก็ได้อยู่ไหนเป็นไอ้กัดมันไม่ยากหรอกผมว่าแต่ถ้าห่ออย่างเงี้ยผมเปลี่ยนโต๊ะแน่เรื่องกัดนี้ต้องให้สมชายทำไมฮะทำไมสมชายเข็มกัดเฮ้ยเงียบเถอะไฟนี่ใช้กี่องศาครับเนี่ยนี่เราใช้เตาถ่านเตาถ่านเดือดชั้นเข้าไปอีกทำแบบนี้แล้วก็เอาไปย่างใช่ค่ะเอาฟอยล์เฟยอะไรมาห่อก่อนไหมไม่ค่ะย่างแบบนี้เลยใช่ค่ะสองชั้นนี่พอไฟไหม้พอเหรอพอค่ะพอพอนะใช่ดูท่าทางนักชิมของเราจะสงสัยกับวิธีการหยอดห่อหมกและห่อใบตองของเชฟเบนพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่ารสชาติของเมนูห่อหมกกล้วยจะออกมาเป็นอย่างไรต้องไปลองชิมกันครับเฮ้ยมีความหอมอ่ะหอมใบตองรสชาติดีเลยโดยเฉพาะพอเราใส่กล้วยไปปกติผมไม่เคยเห็นห่อหมกที่ใส่กล้วยนะห่อหมกก็มุดว่าถ้าใส่ก็เขาจะไม่ใส่ผักอย่างอื่นมากในนั้นใช่ไหมมันจะมีแค่ปลากับตัวเครื่องแกงกะทิอะไรเงี้ยจริงถ้าวันไหนไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ใส่กล้วยอย่างเดียวแทนปลาดีดีรู้ความรู้สึกเป็นไงห่อหมกอันนี้เวลาใส่กล้วยเข้าไปพี่แท่งมันก็ได้อิ่มรสชาตินะซึ่งเราไม่เคยไม่เคยเนี่ยไม่เคยเหมือนกันส่วนมากก็จะครั้งแรกเหมือนกันเป็นพวกเนื้อปลาเป็นพวกผักใช่ป่ะโอเคนี่นะก็ทำแบบนี้ห่อหมกย่างถ้าเชฟตัวจริงทำเองเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้ครับเรียกว่าทำออกมาดูดีทีเดียวสำหรับเมนูตามสั่งของเชฟทั้ง3คนต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับว่านักชิมของเราจะเลือกโต๊ะไหนจะมีการเปลี่ยนโต๊ะจองเกิดขึ้นหรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน